ครับสำหรับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการลงสีของงูชนิดแรกให้ดูนะฮะก็คือเป็นงูเขียวปากแหนบก็คือตัวนี้นี่งูเขียวปากแหนบนะครับอันนี้คือคู่กันที่เราจะใช้ก็มีหลากหลายขนาดด้วยกันเนาะแต่ว่าที่ครูเลือกมาใช้เนี่ยตามขนาดของไซส์งูเขาจะใช้แค่3เบอร์นี้นะครับอันดับแรกครูใช้เป็นคู่กันแบนก่อนแบบนี้ลักษณะของสีเขียวครูจะใช้เขียวเยลโล่กรีนซินนาบาร์เนี่ยลงเป็นพื้นไปก่อนเยลโล่กรีนซินนาบาร์ข้อดีของผู้กันแบนเนี่ยมันสามารถลงในระนาบที่เป็นแบนแบบนี้ได้กับระนาบที่เป็นหน้าตัดแบบนี้ได้เห็นป่ะถามว่าใบบัวถามว่าอ้าวทำไมครูยิวสอนครั้งที่แล้วบอกว่าการลงสีเขียวอะจริงแล้วมันต้องลงสีเหลืองก่อนไม่ใช่เหรอใช่เราสามารถลงสีเหลืองไปก่อนได้ในกรณีที่เราต้องการให้สีมันสดเดี๋ยวครูจะลองลงสีเหลืองดูบ้างสิลงสีเหลืองไปก่อนพอดีตัวใช่ไหมมันจะพอดีตัวใช่ไหมการเลือกผู้กันเนี่ยมีผลมากเลยนะใช่ไหมไอความที่เป็นเหลืองเนี่ยเขียวพอมันเจอเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำให้สีอะมันดูแบบดูสดขึ้นอะไรเงี้ยอย่างที่ครูใช้สีเขียวเยลโล่กรีนซินนาบาร์เนี่ยเข้าไปเนี่ยคือมันอ่อนกว่าแม้อย่างช่วงหัวตรงเนี้ยมันอ่อนกว่าไอตรงนี้เป็นเงามันเข้มกว่ามันก็จะสร้างมิติให้กับตัวงูตัวนี้โดยอัตโนมัติก็หวังว่าคลิปที่เราทำกันสอนด้วยความตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้เนาะโดยเฉพาะคนที่มาเรียนอยู่ตอนนี้2คนเนี่ยก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้กรณีที่เราเจองูแต่ละชนิดงูบางสายพันธุ์มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมันใกล้จะแบบมันเหลือน้อยแล้วจำนวนประชากรมันเหลือน้อยเนื่องจากถูกล่าทั้งสัตว์ด้วยกันเองถูกล่าด้วยมนุษย์อะไรเงี้ยหรือภัยธรรมชาติอะไรเงี้ยเนื่องจากบางทีเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีการทำการเกษตรแบบเนี้ยมันก็โดนยาโดนอะไรแบบนี้มันก็อาจจะตายไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบมันก็ควบคุมยากเนาะมันก็บางทีคนที่ทำการเกษตรเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อบำรุงพืชอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาตินี่เองดังนั้นต่อไปเราก็อาจจะเหลือแค่เนี่ยภาพที่เราเขียนหรือว่าภาพถ่ายที่เราแบบบันทึกไว้แค่นี้เหลือไว้เป็นความทรงจำแล้วก็เอาไว้แบบอธิบายให้กับคนที่เขาสนใจชนิดของงูเหมือนครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องแมวไทยจำได้ไหมแมวไทยที่แบบแมวทั้งมงคลแล้วก็แมวที่ไม่เป็นมงคลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสมุดข่อยอะไรพวกนี้ต่อไปพวกเราก็อาจจะมีสมุดข่อยงูเขียวอะไรเงี้ยขึ้นมาก็ได้ต่อไปในอนาคตนะฮะเหมือนสัตว์ในเนี้ยที่เราแบบรู้สึกว่าเห็นน้อยลงรู้สึกว่าเห็นน้อยลงรู้ไหมอะไรมั่งแมงทับทุกคนรู้จักแมงทับใช่ไหมแมงที่มันเขียวๆอ่ะแล้วก็แมงผู้อ่ะเออแมงเนี่ยเริ่มเห็นน้อยลงพวกอะไรนะแมงดาแมงอะไรพวกเนี้ยแมงกวางแม้กระทั่งแมงกว่างแมงอะไรพวกเนี้ยก็เหลือน้อยลงไหม
พวกนี้โดนสารพิษหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแมงปอหิ่งห้อยอย่างเงี้ยแมงปอเนี่ยคือตัวดัชนีวัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติเลยนะหรือเอาง่ายๆเลยผีเสื้อแทบจะไม่เห็นเลยเห็นไหมเหลือน้อยมากอ่ะผีเสื้อแต่ก่อนนี่เยอะมากเราเป็นเด็กนี่แบบยังแบบไล่จับอะไรเงี้ยกันอยู่เลยนี่ครับอันนี้คือลักษณะของการลงรวมๆต่อไปเป็นงูเขียวปากจิ้งจกเขียวปากจิ้งจกเนี่ยเขาก็จะสีคล้ายๆกันแต่ว่าครูก็เหมือนเดิมครูจะใช้สีเขียวกรีนบาวนะครับกรีนบาวเข้ามาผสมคล้ายๆกันแล้วก็บวกกับสีของเยลโลซินนามากรีนขออนุญาตเรียกเป็นชื่อสีไปด้วยในตัวเนาะเพราะว่าพวกหนูจะได้แบบเรียนรู้ไปด้วยในตัวถามว่าทำไมครูถึงลงรวมๆแบบนี้ก่อนทำไมไม่ลงแบบทีละเก็ดทีละแบบอันทีละอะไรเงี้ยอย่างเราคิดว่าเพราะอะไรจะเสร็จตอนไหนเออมันช้ากว่าใช่ป่ะแต่ถ้าเราลงแบบภาพรวมแบบนี้ก่อนอ่ะมันก็จะทำให้การทำงานการปฏิบัติงานของเราเนี่ยมันฉาบฉวยมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นแหมใช้คำว่าฉาบฉวยเฮ้ยเท่ดีนะใช้คำว่าฉาบฉวยเออใช่ได้อาจารย์ตะวันนี่ละแล้วก็ทีนี้เนี่ยไอ้งูตัวนี้มันอยู่ด้านบนมันก็จะมีเงาเล็กเงาตกกระทบเนาะเหมือนมือเราอะที่แบบวางทับกันเนี้ยมันก็จะมีเงาการสร้างมิติให้กับงานนั่นแหละกรีนซินนาบาร์นั้นสีที่เอามาใช้ในวันนี้คือเป็นสีที่ค่อนข้างสดเนาะสดมากเลยแหละเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นสีเกรดอาร์ติสไม่ใช่แบบเรามาโชว์ว่าโอ้รวยมีตังค์ไม่ใช่แต่คือเพื่อแสดงเห็นว่าในกรณีที่เราเขียนภาพแล้วเราต้องการบันทึกเพื่อให้สีมันมีความสมจริงมากที่สุดเนี่ยมันก็อาจจำเป็นที่จะต้องใช้สีที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพที่สูงนิดนึงนะครับแล้วกรณีที่งูตัวใหญ่ขึ้นน่ะเปลี่ยนขนาดผู้กันครับมาเป็นตัวนี้เป็นของเอสโคด้าของสเปนนี่นะผู้กันก็มีเกรดที่เป็นเกรดสตูเดนต์กับเกรดอาร์ติสต์อีกแยกออกไปอีกนะผมจะลงเขียวกลับมาก่อนดีกว่าใช้สีเหลืองก่อนเหลืองเลมอนเยลโล่ลงทับไปเลยคุมพวกลูกตาอะไรต่างๆพวกนี้ไปด้วยอ
เขียวลงไปซึ่งงูเขียวกับหมากเนี่ยด้านบนเขาจะมีความเข้มมากกว่าด้านล่างใต้ท้องเขาจะมีความสว่างหยดจริงๆแล้วไม่เป็นไรมันเป็นต้นไผ่เราลงไปก่อนได้เนี่ยอันนี้คือต้องระวังอันนี้คือหยดจริงๆเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้แบบตั้งใจแต่ไม่เป็นไรคือปัญหาทุกอย่างเนี่ยในการเขียนภาพอะแล้วเห็นสีแดงไหมที่เกิดขึ้นอันนี้เกิดจากอะไรสีผู้กันสีของผู้กันที่มันล้างไม่สะอาดเห็นไหมขณะครูก็ยังทำงานผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทำงานผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องไปตกใจผิดเป็นครูผิดเป็นครูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าผิดบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็อาจจะโดนด่าโดนบ่นโดนนะใช่ไหมคนที่มีประสบการณ์แล้วเขาก็จะเข้าใจอ่ะในบางเรื่องอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เขารู้จักพัฒนาตัวเองเขียนรูปมาตรงเวลาด้วยนะเออผมยังไม่รู้เลยจ้าให้ผมมาเวลาไหนก็วันนั้นนัด10โมงมาถึงที่นี่10โมงพอดีเป๊ะรู้ป่ะมึงตรงเวลามากเลยวันนี้ผมบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวผมมา 7-8 โมงเออแต่ตรงเวลาวันนี้มาแบบตรงเวลาแบบเป๊ะมากอ่ะโหดเออใช่ได้ว่ะคือมาวันแรกก็เหมือนปลุกอาจารย์เลยคือใจคืออย่างงี้คืออย่างงี้ถ้ามาถ้าเรียนจริงอ่ะนะลูกแล้วมาตรงเวลาแบบนี้มันจะดีมากเลยอ่ะเธอเพราะนั้นลองเทอม2ดูสิลองมาให้มันตรงเวลาแบบนี้ดูเออมันดีมันไม่ได้ดีกับใครหรอกมันดีกับตัวเราเองนั่นแหละใช่ไหมใบบัวอันที่จริงแล้วผมมีทุนติดตัวอยู่มันมีทุนมัดกับผมอยู่ไงเดี๋ยวก็เลยทำให้มาช้าใช่ครับ ผมมาจมน้ำเกือบจมแล้วมันลดล้มบ่อยมากนะใบบัวมันเป็นอะไรที่แบบคืออันนี้ก็เป็นห่วงคือหนึ่งบ้านมาไกลอันนี้คือสิ่งที่อันนี้บอกจากใจเลยนะคือแบบเป็นห่วงไม่ผมน่าจะประมาทอย่างเดียวช่วงนั้นทำงานด้วยนอนน้อยอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงอันนี้คือกระดาษเยื่อใบตองมันจะเหมาะกับการเขียนแบบจริงๆแล้วเหมาะกับการเขียนเทคนิคแบบเปียกปนแห้งมากที่สุดแต่เนี้ยครูลองมาทุกเทคนิคแล้วก็เปียกบนเปียกก็เขียนได้แห้งบนเปียกก็เขียนได้งูลองงูพญานาคดูไหมสักตัวแต่งูสีเขียวพญานาคเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่ครูสตัดดี้มาสีเขาจะออกแนวแบบเป็นซักกรีนมากกว่าเราลองเอาน้ำลงไปก่อนแล้วก็คลิปที่ครูทำไว้เนี่ยนะครับก็หนูก็ไปทบทวนแล้วกันเนาะครูพยายามจะอัปโหลดมันทุกวันอ่ะเพื่อให้เป็นประโยชน์มันไม่ใช่เป็นประโยชน์กับเราอย่างเดียวมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยอย่างพวกเรามันคือคนปฏิบัติคนเขียนเนี่ยเราก็จะมีไว้แบบทบทวนเนาะไว้ดูบางทีแบบขั้นตอนบางทีเฮ้ยนึกอยากเขียนงูไว้อะไรเงี้ยขึ้นมามีสีจะออกแบบแซกกรีนก็ต้องนอมันนี่เอาไปต่อสู้เลยไหมต่อสู้ได้ไหมหรือว่ามันแค่แบบว่าผิดพลาดหางสปีมันทีเอาแบบตอบแบบวิทยาศาสตร์เนาะก็คือมันถูกดีไซน์ออกมาให้มันเป็นแบบนี้มันถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้มันต่อสู้ได้ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวหาคำตอบมาตอบให้น่าสนใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ชัวร์เดี๋ยวมันจะแบบแต่คิดว่าไม่ก็มีความเป็นไปได้นะมาครูว่าอันเนี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้ที่งอตัวนี้ใช่ไหมพอพุ่งไปปุ๊บเอานอไปเลยมันจะหักไหมมันคิดดีนะเหมือนเขี้ยวไงเพราะว่าเขี้ยวก็พับได้อันนี้อาจจะอันเนี้ยมันน่าอันนี้ครูเป็นงูที่ครูไม่เคยเห็นตัวจริงยอมรับเลยว่านอกนั้นเห็นตัวจริงมาหมดแล้วแต่อันเนี้ยไม่เคยเห็นตัวจริงของมันเหมือนกันแล้วก็หายากอย่างว่ามันกลายเป็นงูที่แบบในเชิงแบบเขาเรียกอะไรเขาเอาแบบเลี้ยงอ่ะเป็นเชิงแบบเขาเรียกอะไรนะธุรกิจอ่ะพอบางคนมันเลี้ยงไม่ไหวมันก็เอาตรงๆกันเนาะมันก็เอามาปล่อยในป่า
แล้วงูพวกนี้มันไม่ได้ถูกเลี้ยงแบบในป่ามาก่อนอ่ะเออมันถูกเลี้ยงแบบในบ้านให้อาหารแบบในบ้านเนี้ยแล้วมันหากินเองไม่เป็นอันนี้แหละคือสิ่งที่แบบความน่าสงสารของมันนะครับผมเห็นมีแบบถุงแบบสุ่มลายงูด้วยอาจารย์เอามาเลี้ยงอ่ะนั่นแหละมันก็ทางที่อย่าเพิ่งไปเลี้ยงมันเลยไอ้พวกเนี้ยมันน่าสงสารนะอยากเห็นจริงก็สวนสัตว์ดีที่สุดไปเสียตังค์ซื้ออาหารให้มันหน่อยหรือว่าบริจาคโดเนชั่นอะไรเงี้ยเพื่อการกุศลอะไรเงี้ยครูคิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือมีการโชว์สเนกอะไรเงี้ยอย่างสเนกคอนโทรลเลอร์อย่างที่บางหน่วยงานเขาจัดเงี้ยเราไปดูเหมือนกันครูว่าอันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเราเอามาเลี้ยงเลยอ่ะหนึ่งเราเรียนหนังสืออยู่ถูกป่ะมันไม่มีเวลาหรอกที่เราจะดูแลมันตลอดเราจะเอามาโรงเรียนด้วยเพื่อนบางคนเขาก็ไม่ชอบเงี้ยชาวนากับงูเห่าเจองูเห่ามาเลี้ยงใส่กระเป๋ามาเลี้ยงดูดิโอ้เรามาโชว์เพื่อนในห้องนิเทศดูเงี้ยนี่มาดูนี่ปอนหนูปอนหนูกัดตายทั้งห้องเรียบร้อยปอนหนูแช่แข็งเป็นในอะไรนะโศกนาฏกรรมอีกไปกันใหญ่มันก็ต้องทุกอย่างมันเหรียญสองด้านเสมอเนาะก็ความพอดีอาจจะโชคดีก็ได้นะแบบว่าอาจจะกินคนอื่นพอมันอิ่มปุ๊บจำสินพอแล้วไม่เอาละอิ่มคนนี้เขาสัญชาตญาณนะเนาะสัตว์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะสัตว์คือมันยังไงอ่ะมันบางทีมันก็ไม่อิ่มอ่ะมาร์คนึกออกไหมมันก็จะกินมันก็มีความอิ่มมาแหละแต่ว่ารอย่อยอะไรเขาไม่รู้จักความพอดีเหมือนมนุษย์เราไงอย่างว่าสัตว์ตัวนี้มันเดรัจฉานะเนาะมันไม่เหมือนเขาบอกว่าบางคนมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐแต่จริงๆครูว่าบางทีมันก็อาจจะใช่บ้างไม่ใช่บ้างอะไรอย่างเงี้ยการลงรวมๆอ่ะสักตัวไหนๆก็ไหนๆละงูเขียวดงลายอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นงูที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าภาคใต้เขาเพิ่งค้นพบมันแต่เป็นสีที่เดี๋ยวพอครูลงสีให้ดูอ่ะหนูจะบอกว่ามันเป็นสีที่สวยมากเขาจะมีสีเหลืองตรงช่วงหัวก่อนแล้วก็จะมีสีเขียวเป็นลายมีสีดำเป็นลายอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอย่างน้อยที่แบบเราคิดว่างูบางชนิดเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วอ่ะแต่พอมันมีการค้นพบขึ้นมาก็กลับมาขึ้นทะเบียนใหม่อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นดาวกรีนคลาสสีน้ำของเราก็ยากไหมทำอ่ะยากไหมยากแต่ว่าชิ้นแรกของทุกคนที่ผ่านไปก็หัวข้อสัตว์เลี้ยงก็อันนั้นก็ทำกันได้เห็นไหมมันก็ความสามารถของมนุษย์นะเนาะสวัสดีเดียวนะเส้นหนวดกิดอาจารย์ตัดท่อนนี้นะเดี๋ยวแบบไอ้นี่เลยเขาดูว่าผมไม่ได้ทำเองนี่คือส่วนหางครับข้อดีของผู้กันที่แบบคุณภาพดีอ่ะมันใหญ่แบบนี้ถูกไหมแต่พอเรากดไปเนี่ยมันใหญ่พอเรายกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเล็กโดยอัตโนมัติของมันการ
สปริงตัวหรือว่าการหดตัวของมันมันจะดีการอุ้มน้ำอะไรต่างๆอ่ะอันนี้คือลักษณะของการลงโดยรวมของงูฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับแบบนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะมาลงฝั่งโดยรวมของฝั่งนี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับ